ให้คุณผู้ชมไปดูนะคะวงสัมมนากัญชาของภูมิใจไทยในวันนี้กันบ้างเรียกว่าร้อนฉ่ากันเลยทีเดียวนะคะรุมอัดพักที่เตะตัดขากฎหมายดึงคืนชีพยาเสพติดค่ะบิดเบือนหวังผลเลือกตั้งประกาศได้เป็นรัฐบาลนะคะเดี๋ยวจะลุยเพื่อการแพทย์ทันทีเลยส่วนทางด้านของอาจารย์ปานเทพก็ออกมาซัดนายชูวิทย์ด้วยนะคะกลัวแพ้ใช่ไหมถึงไม่กล้าดีเบตส่วนคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าขอเกินล้านเสียงหลังเลือกตั้งค่ะจะลุยเดินหน้ากฎหมายกัญชาต่อไปค่ะวันนี้ที่พรรคภูมิใจไทยมีการจัดเสวนาหัวข้อทิศทางกฎหมายกัญชาเพื่อสุขภาพและการแพทย์หลังการเลือกตั้งผู้ร่วมเสวนาก็ประกอบด้วยนายสุภชัยใจสมุทรในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.กัญชากัญชงนายปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตนายประพัฒน์ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินายแพทย์ประเสริฐมงคลสิริอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองฉางนายประสิทธิชัยหนูนวลเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยและนายพิพัฒน์นนทนาธรนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยโดยนายสุภชัยกล่าวยืนยันนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยจะผลักดันให้กฎหมายกัญชาออกมาเป็นกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อประโยชน์ประชาชนทั้งประเทศวันนี้มีจุดยืนชัดเจนจากพรรคการเมืองอื่นว่าจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเช่นพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นเหลือพรรคการเมืองที่ยืนอยู่กับกัญชาก็คือภูมิใจไทยซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปโดยหลังการเลือกตั้งร่างพรบ.กัญชาจะเดินต่อไปหรือไม่อยู่ที่ผลการลงคะแนนของพี่น้องประชาชนตนจึงขอเรียกร้องนะคะว่าถ้าท่านไม่เทคะแนนให้ภูมิใจไทยคะแนนของภูมิใจไทยก็จะขาดหายไปฉะนั้นพรรคขอแรงสนับสนุนทุกคะแนนจากพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนและเห็นด้วยกับแนวทางของพรรคซึ่งเป้าหมายของเราเหมือนกันคือทำเพื่อประชาชนขณะที่นายประพัฒน์นะคะกล่าวตอนหนึ่งว่ากัญชาเกิดจากการผลักดันของเครือข่ายกัญชาทั้งประเทศตนเองเนี่ยไม่อยากให้กัญชาเป็นเรื่องเข้าใจผิดว่าเป็นเกมการเมืองของพรรคการเมืองเพราะต่อให้ไม่ผ่านหลังการเลือกตั้งก็เดินหน้าต่ออยู่ดีพรรคการเมืองที่ฝืนประชาชนขอให้รู้ไว้เลยว่าทำต้านประชาชนไม่ได้เพราะในที่สุดประชาชนจะชนะที่จะเดินหน้าผลักดันกัญชาต่อไปและเชื่อว่าประชาชนจะผลักดันจนกว่าจะชนะค่ะส่วนทางด้านของอาจารย์ปานเทพนะคะบอกว่าคนที่พยายามออกกฎหมายควบคุมกัญชาคือกระทรวงสาธารณสุขและพรรคภูมิใจไทยทั้งในแง่ของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติพยายามที่จะออกกฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์และควบคุมกัญชาแต่พรรคการเมืองที่เคยมีส่วนร่วมในการลงมติและมีส่วนร่วมในการศึกษาว่าควรถอดกัญชาออกจากยาเสพติดวันนี้เนี่ยยังมีหน้าออกมาพูดว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดซึ่งย้อนแย้งกับพฤติกรรมของตัวเองในเวลาที่มีการพิจารณากฎหมายเพื่อออกมาควบคุมกัญชาพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมอย่างต่อเนื่องเกินกว่า 80% ทุกครั้งแต่พรรคการเมืองที่อ้างว่าห่วงใยประชาชนกลับใช้วิธีเตะถ่วงกฎหมายไม่ให้มีกฎหมายบังคับใช้เพื่อหวังให้เกิดสถานการณ์กัญชาเสรีเอาไว้โจมตีทางการเมืองในช่วงเวลาการเลือกตั้งเท่านั้นแล้วก็ยังบอกว่าตนเองเนี่ยได้มีการรวบรวมสถิติที่ผ่านมาด้วยนะคะว่าแต่ละพรรคการเมืองที่ไม่เข้าร่วมโหวตร่างพรบ.กัญชา3ครั้งสุดท้ายเนี่ยได้แก่พรรคเพื่อไทยค่ะเพื่อไทยไม่เข้าประชุม 81.20% ค่ะพรรคประชาชาติคัดค้านกัญชาเสรีแต่ท่านก็ไม่เข้ามาออกกฎหมายเพื่อควบคุมกัญชา 95.23% นะคะส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลแท้ๆเคยลงมติเห็นด้วยกับร่างพรบ.กัญชาของภูมิใจไทยแต่ท่านไม่เข้าประชุมเฉลี่ย3ครั้งสุดท้าย 52.87% ส่วนพรรคเสรีรวมไทยไม่เข้าประชุม 60% ค่ะพรรคชาติไทยพัฒนา 50% พรรคพลังประชารัฐนะคะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแท้ๆเหมือนกันก็ไม่เข้าร่วมประชุม 45.465%พรรคก้าวไกลค่ะ 34.62% ส่วนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เข้าร่วมประชุมเพียง 13.55% สถิตินี่มันออกมาแบบนี้นะคะอาจารย์ปานเทพก็เลยบอกว่าก็สงสัยค่ะว่าตกลงฝ่ายไหนเนี่ยที่อยากจะควบคุมฝ่ายไหนที่อยากจะเห็นสถานการณ์กัญชาเสรีกันแน่ค่ะ
นอกจากนี้นะคะอาจารย์ปันเทพยังบอกว่าผมเนี่ยเคยได้ยินคำรณรงค์ว่ากัญชามายาบ้าหมดประเทศจะหายจนประชาชนจะหายป่วยแต่คนเฮงซวยจะขัดขวางคำว่าเฮงซวยเป็นภาษาจีนตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่าเอาแน่นอนไม่ได้เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ในสถานการณ์นี้ว่าคนเฮงซวยจะขัดขวางจริงๆมีคนรณรงค์คัดค้านกัญชาเสรีให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้นแต่ตัวเองที่อ้างว่าห่วงเยาวชนกลับโชว์สูบบุหรี่เปิดร้านขายช่อดอกกัญชาเพื่อพีกัญชาในโรงแรมตัวเองแบบนี้น่าละอายหรือไม่และพรรคการเมืองที่ทำสภาล่มซ้ำซากเพื่อไม่ให้มีกฎหมายควบคุมกัญชาทั้งระบบกลับมีหน้ามาหาเสียงบอกว่าพรรคการเมืองอื่นทำให้เกิดกัญชาเสรีและรณรงค์คัดค้านกัญชาเสรีเสียเองถ้าพรรคท่านมีใจเป็นธรรมจะรู้ว่าพรรคการเมืองที่ชื่อภูมิใจไทยเดินตามความต้องการของประชาชนคือการใช้ประโยชน์และควบคุมโดยที่ไม่มีวาระซ่อนเร้นอื่นๆส่วนการควบคุมตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2565ถึงวันที่17มีนาคม2566กรมการแพทย์แผนไทยร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวโดยได้ตรวจร้านขายกัญชาในพื้นที่กทมและมีการดำเนินการทั้งจับปรับและพักใบอนุญาตดังนั้นที่นายชวิตกมลวิสิทธิ์บอกว่ากฎหมายคลุมเครือใช้ไม่ได้นั้นจึงเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นที่สำคัญคนที่คลุมเครือก็คือนายชวิตนั่นเองซึ่งนายชวิตไม่กล้ารับคำท้าจากผมในการดีเบตเรื่องกัญชาเพราะกลัวแพ้เลยหนีดีเบตตลอดนอกจากนี้นายชวิตยังมีการลบชื่อพรรคภูมิใจไทยออกจากป้ายคัดค้านกัญชาเพราะกลัวว่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งว่าเป็นการใส่ร้ายสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่จริงผู้สื่อข่าวรายงานด้วยนะคะว่าระหว่างการเสวนาเนี่ยนายอนุชินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นภารกิจก็เดินทางมาร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการกล่าวตอนนึงบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันประคับประคองดำรงอยู่ของกัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถือว่าดีแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะทุกท่านจะได้ไม่ต้องสงสัยอีกว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นท่านจะเลือกพรรคไหนเราแสดงให้ท่านเห็นชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่เราวางนโยบายทางการแพทย์และเศรษฐกิจเราทำครอบคลุมทั้งหมดแล้วก็ในเอกสารการแถลงนโยบายรัฐบาลตั้งแต่ปี2562นโยบายกัญชาทางการแพทย์เป็นที่รับทราบของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนไม่ว่าอย่างไรก็ตามพรรคภูมิใจไทยจะดำเนินนโยบายอยู่ภายในกรอบที่จะให้กัญชาเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่จะใช้เพื่อชนิดนี้เพื่อสุขภาพเท่านั้นไม่มีตรงไหนเลยที่เราบอกว่าให้นำไปใช้เพื่อมอมเมาเพื่อเสพหรือสันทนาการของแบบนี้ไม่ต้องให้ใครพูดพูดกี่ทีคนที่ไม่เอาเราซึ่งหมายถึงไม่เอาพรรคเราเพราะกลัวจะได้คะแนนมากเกินไปก็จะพูดแต่เรื่องของการพีเด็กเข้าถึงกัญชาซึ่งเรารับรองว่าเข้าไม่ถึงแน่นอนแล้วก็ในร่างพรบกัญชาขอให้ท่านไปเปิดดูได้เลยว่าไม่มีตรงไหนเป็นเรื่องสันทนาการเลยตัวแทนพรรคที่ต่อต้านซึ่งเป็นกรรมาธิการด้วยขณะที่ประชุมกมธ.อยู่ยังบอกว่าทำไมไม่มีสันทนาการทำไมไม่จัดโซนนิ่งเพื่อการท่องเที่ยวขณะที่พรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยที่เหมือนเป็นพรรคเจ้าภาพก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปทางสันทนาการเลยต้องแสดงให้เห็นสรรพคุณทางกัญชาให้เป็นที่ยอมรับเสียก่อนผมจึงขอยืนยันว่าเจตนารมณ์การร่างกฎหมายกัญชาของพรรคนำมาซึ่งนโยบายกัญชงกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เราทำมาด้วยความถูกต้องเจตนารมณ์แน่วแน่ใช้ความจริงใจในการร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานายอนุทินเนี่ยกล่าวด้วยนะคะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้สัญญากับใครในการเลือกตั้งว่าจะมีกฎหมายกัญชาค่ะแต่ว่าสัญญาว่าจะถอดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดซึ่งเราทำแล้วอย่าให้ใครไปบิดเบือนข้อความผู้ที่ถอดกัญชาออกจากยาเสพติดไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขนะคะเพียงคนเดียวแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดทำตามมติอนุกรรมการควบคุมกัญชาและคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขแต่เป็นคณะกรรมการระดับชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในกรณีของคณะกรรมการปปส.ตนก็ไม่ได้เป็นประธานแต่ว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งมีการหารือกันตลอดและเห็นสมควรว่ากัญชาสมควรถอดออกจากการเป็นยาเสพติด
ไม่ใช่อยู่ดีๆใช้กฎหมายทางการเมืองเข้าไปถอดแต่เราใช้หลักวิชาการเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการถอดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดแม้ว่ากฎหมายจะไม่ผ่านสภาในสมัยที่ผ่านมานะคะแต่ว่าร่างกฎหมายยังอยู่คุณอนุทินบอกว่าเราพูดว่าถ้าร่วมรัฐบาลต้องร่วมกันสนับสนุนกัญชาครั้งนี้ก็เช่นกันถ้าจะร่วมงานกันก็ต้องทำกฎหมายให้ผ่านไม่มีข้อแม้ทุกท่านเกรงกลัวว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้รับคะแนนนิยมมากเกินไปท่านเบรกกัญชาของประชาชนแล้วแต่เที่ยวหน้าท่านจะไม่มีโอกาสเบรกเพราะประชาชนรออยู่ประชาชนสูญเสียโอกาสมากมายเพราะความเห็นแก่ตัวของพวกท่านพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนพรรคไม่มีถอยท่านที่เชื่อว่ากัญชามีประโยชน์ท่านที่วิตกว่ากัญชาจะมีกฎหมายดูแลหรือไม่ท่านจงได้รับทราบว่าใครที่ทำให้กฎหมายนี้ไม่ผ่านเอาประชาชนมาเป็นข้ออ้างเป็นตัวประกันเอาประโยชน์ตัวเองสิ่งที่เขาพูดเป็นการโจมตีทางการเมืองเท่านั้นและขอให้ท่านจำไว้ว่าใครบ้างเพราะไม่มีเสียงใดใหญ่กว่าเสียงประชาชนค่ะนอกจากนี้คุณอนุทินยังบอกว่าท่านนะคะหมายถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องช่วยกันพูดเป็นเสียงนิ่มๆเบาๆว่าจะไม่เลือกคนที่ยึดประชาชนเป็นตัวประกันคนที่รณรงค์ไม่เอากัญชาทุกวันนี้แฉไปไถไปค่ะแต่ไม่มีใครสักคนจะพูดเต็มปากว่าไม่เอากัญชาเลยแต่ก็จะบอกว่ากัญชาทางการแพทย์เนี่ยโอเคแต่กัญชาเสรีไม่โอเคคุณอนุทินก็เลยบอกว่าอยากจะถามเหมือนกันค่ะว่าผมเคยพูดเมื่อไหร่ว่าเสรีเพราะเสรีอย่างไรก็ต้องอยู่ในกรอบทางการแพทย์และสุขภาพทั้งนี้เนี่ย1ล้านกว่าเสียงที่มอบให้ภูมิใจไทยในนโยบายกัญชาทางการแพทย์พวกท่านทำให้พรรคเข้ามาบริหารบ้านเมืองช่วง4ปีที่ผ่านมาเราก็ขอเพิ่มมากกว่านี้เราจะไม่มีทางเป็นอื่นไปได้หลักการยังอยู่นโยบายยังอยู่ร่างกฎหมายยังอยู่คนที่จะไม่อยู่ก็คือคนที่ต้านกัญชาค่ะ